มาว่ากันถึงชีฮักกันบ้างนะครับที่ทางมาเวลเพิ่งปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนจะเริ่มวิดีโอนะครับ The Move ก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยนะคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adultorphans for some reason. เอาละครับมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากได้ดูตัวอย่างสำหรับผมว่าเทรลเลอร์ของชีฮักให้ความรู้สึกของการกระตุ้นให้อยากดูได้ดีเพลงก็เข้ากันดูมีพลังทว่ามันอาจจะมี CG ในบางช่วงที่ดูลอยๆดูไม่เนียนตาไปบ้างซึ่งความคิดเห็นของแฟนฝั่งเมืองนอกบางส่วนก็คิดแบบนี้เบื้องต้นผมจึงมองว่าทาง Marvel อาจจะไม่ได้ต้องการปล่อยตัวอย่างชีฮักในช่วงเวลานี้ตั้งแต่แรกก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไทมิ่งมันได้พอดีเพราะว่าช่วงวัน2วันก่อนที่เทรลเลอร์จะออกมากระแสโซเชียลฝั่งต่างประเทศนั้นถาโถมไปหาหนึ่งในสมาชิกทีมทนายความที่ช่วยเหลือจอห์นนี่เดฟในกรณีฟ้องร้องของเขาถ้าคุณผู้ชมลองเข้าไปฟังเธอว่าความจะสัมผัสได้ถึงความเฟียสของเธอมากๆผมดูแล้วก็ยังชอบเลยครับชื่อของทนายความท่านนี้ก็คือเคมิลเวสเควสคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับอีกทั้งล่าสุดมีกองเชียร์ฝั่งจอห์นนี่เดฟก็แอบแซวด้วยนะครับว่าเอ๊คุณเคมิลคุณกำลังคบหากับจอห์นนี่เดฟอยู่หรือเปล่าเธอก็ไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าเดินหัวเราะขำๆผ่านไป Can you set the record straight yes or no ฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการที่ Marvel ตัดสินใจปล่อยตัวอย่างชีฮักที่มีบทบาทเป็นทนายเหมือนกันออกมาในตอนนี้ก็คงจะเป็นเพราะกระแสของแคมิลนั่นเองทีนี้ข้อมูลภาพรวมของซีรีส์ชีฮักนั้นก็จะประกอบไปด้วย9เอพิโซดตัวเอกจะได้ทิเทเนียมัสลานีมารับบทเป็นเจนนิเฟอร์วอลเชอร์ญาติของบรูซแบนเนอร์ที่จะได้รับพลังของพี่ยักษ์เขียวจนกลายเป็นชีฮักไปในที่สุดวิธีการนำเสนอเรื่องราวทั้ง9ตอนก็มีการคาดเดากันนะครับว่าอาจจะนำเสนอเป็นเหมือนซีรีส์แบบจบตอนจบเป็นเคสๆไปในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องหลักที่สอดแทรกเอาไว้เพื่อนำพาเรื่องราวไปข้างหน้าในความหมายก็คือเจเนฟเฟอร์วอลเทอร์อาจจะรับคดีความให้กับตัวละครไม่น้อยกว่า1คนคดีละตอนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการทำเนื้อเรื่องแบบจบในตอนก็ยังไม่เคยปรากฏในซีรีส์ของ Marvel มาก่อนอย่างซิทคอมก็เคยทำมาแล้วใน WandaVision ซีรีส์สายซูเปอร์ฮีโร่ธรรมะชนะอธรรมก็มีมาแล้วใน The Falcon and the Winter Soldier แล้วก็ Hawkeye การปรับวิธีการนำเสนอในแนวทางใหม่ๆบ้างก็น่าจะช่วยเปลี่ยนอรรถรสให้กับคนดูครับแต่จะใช่ตามนี้หรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีนะซีแรกของตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นภาพตึกราฟ้าในพื้นที่ลอสแองเจลิสเพื่อเป็นการบอกว่าเรื่องราวบางส่วนจะใช้โลเคชันนี้ในการดำเนินเรื่องแล้วก็ยังสื่อไปถึงตัวละครที่รับบทเป็นทนายความในจักรวาลมาเวลด้วยโดยเฉพาะแมตต์เมอร์ด็อกที่ประจำการอยู่ณนิวยอร์กครับแต่ว่าทั้งสองทนายจะได้มาเจอกันเมื่อไหร่ก็คงจะต้องรอดูกันอีกทีซีนต่อมาจะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่คนนึงที่กำลังใช้อาวุธไฮเทคที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใน MCU ถ้าให้คาดเดานะครับปืนอันนี้น่าจะเป็นปืนที่ใช้ยิงคลื่นความถี่สูงหรือใช้ยิงคลื่นโซนิกเวฟแบบโซนิกแคนนอนที่เคยปรากฏมาแล้วใน The Incredible Hulk ที่ฉายในปี2008ปืนโซนิกนั้นออกแบบโดย Stark Industries เพราะมันยังเคยถูกเอามาใช้อีก2ครั้งจากการยิงโดย Stark Drone ใน Spider-Man Far From Home แล้วก็เป็นอาวุธของ War Machine ที่ใช้จัดการกับ Wanda ใน Civil War ครับฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้จึงถูกจัดว่าเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ต่อกรกับเหล่าผู้มีพลังเหนือมนุษย์ได้ดีการที่มันถูกเอามาใช้ในซีรีส์เพื่อจัดการกับชีฮักหรือว่าวายร้ายอย่างไทเทเนียก็มีความเป็นไปได้อยู่ครับแก๊งถือแฉลงกับอาวุธระยะประชิดแก๊งนี้ถ้าอ้างอิงกับคอมิกพวกเขาก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่า The Wrecking Crew ที่นำโดยวายร้ายตัวฉกาจ4คนได้แก่ Wrecker, Bulldozer, Pied Driver และก็ Thunderbolt ครับ The Wrecking Crew ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก The Defender ฉบับที่17ที่วางจำหน่ายตั้งแต่พฤศจิกายนปี1974พวกเขาเคยต่อกรมาแล้วนะครับทั้งทีม Avenger, Spider-Man, Fantastic Four, หมอแปลกหรือว่าชีฮักก็เคยปะทะกันมาแล้วทั้งนี้ฮีโร่ตัวหลักที่พวกเขามักจะสู้ด้วยบ่อยๆก็คือทอร์เทพเจ้าสายฟ้าเราจะได้เห็นฉากรถยนต์พลิกคว่ำตกลงไปยังข้างทางคนที่อยู่ในรถก็น่าจะเป็นเจนนิเฟอร์วอลเทอร์ครับความเชื่อมโยงเกี่ยวกับซีนนี้มีความเป็นไปได้2แบบนะครับแบบแรกอ้างอิงกับคอมิกเกี่ยวกับต้นตอการได้พลังของเธอนั้นมาจากการที่หญิงสาวได้ทำคดีเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียจนนำไปสู่การปองร้ายเธอครับเจนนิเฟอร์ได้รับบาดเจ็บรุนแรงส่งผลทำให้บรูซจำเป็นต้องถ่ายเลือดของเขาให้กับเธอและนั่นทำให้หญิงสาวได้รับพลังของฮักดังนั้นอุบัติเหตุในซีนนี้ก็น่าจะเป็นต้นตอที่ทำให้บรูซถ่ายเลือดให้กับเจนนิเฟอร์แต่ว่ากลับกันนะครับสมมติฐานอีกแบบนั้นเชื่อว่าเจนนิเฟอร์น่าจะมีพลังอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะในตัวอย่างช่วงสุดท้ายเราจะเห็นเธอมองเห็นตนเองผ่านเงาที่สะท้อนผ่านประตูรถจากนั้นก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นชีฮักประเด็นก็คือเธอได้พลังมาตั้งแต่เมื่อไหร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นไปได้อันนี้นั้นเชื่อว่าเจนนิเฟอร์ที่เป็นญาติกับบรูซอาจจะทำให้เธอมี DNA บางอย่างที่คล้ายกันบรูซได้พลังเพราะสัมผัสกับรังสีแกมมาส่วนในกรณีของเจนนิเฟอร์เราเชื่อว่าเธออาจจะสัมผัสกับรังสีแกมมาตอนที่บรูซใช้ Infinity Gauntlet ดีดนิ้วพาทุกคนกลับมาเพราะว่าคลื่นที่แผ่กระจายออกไปก็ได้รับการยืนยันจากเขาเองว่าเป็นรังสีแกมมาตามนี้เลยครับ How do we know you will? We don't. But the radiation's mostly gamma. It's like,
I was made for this. พลังของการเป็นชีฮักของเธอจึงแฝงอยู่ภายในมาโดยตลอดกระทั่งเมื่อถึงเหตุการณ์ที่ชีเป็นชีตายจนถึงขั้นเสียชีวิตพลังฮักเอาจึงออกมาเพื่อปกป้องเธอเอาไว้ในที่สุด Yes. ชีฮักปรากฏตัวในยูนิฟอร์มสีขาวตัดม่วงซึ่งเป็นชุดประจำตัวที่เคารพต้นฉบับในคอมิกในขณะที่โลโก้ Marvel ก็ปรับให้เป็นสีเขียวให้เข้ากับ2ตัวเอกในเรื่องครับนิกกี้เพื่อนสนิทของตัวเอกนั้นได้นักแสดงจินเจอร์กอนซาก้ามารับบทนี้ซึ่งแม้เธอจะไม่ได้มีพลังพิเศษแต่ว่านิกกี้ก็ดูมีบทบาทคล้ายๆกับเน็ตที่คอยเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับปีเตอร์ปาร์เกอร์จากสไปเดอร์แมนนอกจากนิกกี้ตัวอย่างอันนี้ก็ยังแสดงให้เราได้เห็นเพื่อนของเธอคนอื่นๆด้วยทว่าที่เป็นจุดสังเกตจริงๆก็คือโลโก้ GLK/H บริษัทกฎหมายใน Marvel Comics โดยอักษรย่อทั้ง4ตัวนั้นย่อมาจาก Goodman, Lieber, Kurzberg และก็ Hollywayกู๊ดแมนนั้นมีที่มาจากมาร์ตินกู๊ดแมนนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านของการตีพิมพ์มาเวลคอมิกในยุคเริ่มต้นลีเบอร์มาจากชื่อเต็มและนามสกุลของสแตนลีย์มาร์ตินลีเบอร์เคิร์สเบิร์กมาจากชื่อของแจ็คเคอร์บี้นะครับศิลปินที่เป็นผู้ออกแบบกัปตันอเมริกาในช่วงปี1940และเขายังมีส่วนในการออกแบบตัวละครฮีโร่ที่ตามมาอีกมากมายนะครับเช่น Fantastic Four, The X-Men, Thor, The Hulk, Iron Man และก็ Black Pantherส่วนฮอลลีเวย์ก็คือนามสกุลของโคเดนฮอลลีเวย์นะครับตัวละครเพียงหนึ่งเดียวของบริษัทแห่งนี้ที่ปรากฏตัวในเรื่องในเทลเลอร์นะครับเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของเจนนิเฟอร์วอลเทอร์ฮอลลีเวย์บอกเธอว่ากำลังจะเปิดแผนกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีความของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และอยากให้ตัวหญิงสาวเข้ามาดูแลแผนกนี้โดยตรงทั้งนี้โคเดนฮอลลีเวย์ในคอมิกก็มีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายของซูเปอร์ฮีโร่ด้วยเช่นกันครับทว่าจุดตั้งต้นนั้นมาจากหลานสาวของเขาอย่างซาชามาร์ตินที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพอไม่มีใครคอยชี้แนะเธอก็เลยมีทัศนคติที่ผิดแปลกไปโดยเฉพาะการที่เธอกลายมาเป็นฝ่ายตัวร้ายหลังจากที่ได้รับพลังจากถุงมือต่างมิติซาชามาร์ตินตั้งสมญานามให้กับตนเองใหม่ว่าซาวพอกระทั่งเมื่อเธอถูกจับฮอลเดนฮอลลีเวย์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายของเหล่าฮีโร่และหมายมั่นให้หลานสาวของเขาได้ปรับทัศนคติใหม่โดยมีชีฮักเป็นแบบอย่างอาคารไฮเทคในซีนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะเป็นตึกของหน่วยชิลที่อ้างอิงมาจากคอมิกโดยเฉพาะการใช้เป็นเรือนจำเพื่อขังเหล่าวายร้ายทั้งนี้เรือนจำของชิลนั้นมีด้วยกันหลักๆ4แห่งได้แก่ Big House, The Vault, The Raft และก็ The Cube ซึ่งถ้าพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายห้อมล้อม The Cube ก็ดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดประกอบกับข้อมูลที่ระบุว่า The Cube คือเรือนจำที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรังสีแกมมาโดยเฉพาะดังนั้นที่นี่ก็น่าจะเป็นเรือนจำที่เอาไว้คุมขัง Abomination ด้วยนั่นเองครับทีนี้เกี่ยวกับตัวละครเอมิลบรอนสกี้เราก็ยังได้ทีมรอดจาก The Incredible Hulk มารับบทนี้อีกครั้งซึ่ง Abomination ปรากฏตัวล่าสุดในซีนสนามประลองจากชางชี and the Legend of the Ten Rings ในฐานะสหายของหว่องผู้เป็น Sorcerer Supreme คนปัจจุบันตอนที่หว่องเปิดพอร์ทัลกลับออกไปจากสนามประลองเราจะสังเกตเห็นโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะเหมือนกับที่จองจำเอมิลบรอนสกี้แบบในวิดีโอตัวอย่างอันนี้เลยครับนั่นเท่ากับว่าเอมิลก็ไม่ได้ติดอยู่ในนี้ตลอดไปแต่เขาก็ยังมีโอกาสได้ออกไปปลดปล่อยพลังด้านนอกอยู่บ้างเหมือนกันนอกจากนั้นเอมิลก็น่าจะเป็นลูกความคนแรกที่เจนนิเฟอร์วอลเทอร์ต้องว่าความให้อีกด้วยเอาล่ะแล้วก่อนจะคุยประเด็นต่อไปนะครับผมก็ขออนุญาตว่าขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับทาง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดปรินเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายครับผู้ชมที่อยากได้อุปกรณ์ IT ราคาเหมาะสมก็แวะเข้าไปตรวจสอบสินค้าที่อยากได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ advice.co.th นะครับที่สำคัญถ้ากดสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้ด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วออฟทัสแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งเลนส์ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้ากับวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานเหมาะกับสายเกมเมอร์นะครับหรือผู้ชมที่ต้องใช้หน้าจอประเภทต่างๆเป็นประจำผู้ชมที่อยากได้แว่นกองแสงเท่ๆดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของออฟทัสหรือจะเข้าไปที่ optus.com ก็ได้เช่นกันนะครับที่สำคัญใช้โค้ด themove มีส่วนลด100 บาทด้วยนะประเด็นเกี่ยวกับวองก็น่าสนใจนะครับเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นตัวเชื่อมไปยังฮีโร่คนอื่นๆทั้งด็อกเตอร์สเตรนท์ที่เป็นสายตรงกัปตันมาเวลและก็บรูซแบนเนอร์ในฉากจบชางชีหรือแม้แต่ชางชีกับเคที่ก็มีวองเป็นคนกลางมาพาทั้งคู่เข้าร่วมทีมฮีโร่และแม้แต่เบเนดิกต์วองเองก็ปรากฏชื่อว่าจะปรากฏตัวในชีฮักด้วยฉะนั้นการมาของเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเอมิลบรอนสกี้โดยตรงนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนช่วยทำให้เอมิลควบคุมพลังของตนเองแบบเดียวกับที่บรูซควบคุมพลังและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฮักในที่สุดแง่มุมของบรูซแบนเนอร์ก็มีหลายส่วนที่ปรากฏเป็นข้อสังเกตจากในตัวอย่างนะครับเช่นการที่เขาไม่มีรอยแผลจากแขนขวาที่ใช้ตอนดีดนิ้วอีกต่อไปหรือว่าในตอนเอ็นเครดิตชางชีเราจะเห็นเขาย้อนกลับไปเป็นร่างมนุษย์โดยที่แขนข้างซ้ายสวมอุปกรณ์ที่เปล่งแสงสีเขียวเอาไว้เหมือนกับว่ามันมีฟังก์ชันสำหรับกดพลังของฮักโดยเฉพาะคล้ายๆกับแซนออฟนิซานติที่อิลูมินาติใช้ยับยั้งการใช้เวทมนต์ของสตีเฟนเลยนั่นเอง
ฉะนั้นเวลากว่า5ปีที่บรูซใช้ชีวิตอยู่ในแกมมาแลบนอกจากมันจะทำให้เขาค้นหาวิธีที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับฮักได้แล้วเขายังสามารถคิดค้นวิธีการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ปิดกั้นพลังของฮักด้วยรูปแบบเดียวกับแซนออฟนิซานติที่คริสตีนจากเอิร์ธ838คิดค้นขึ้นมาซึ่งอาจจะคิดได้เองได้รับความช่วยเหลือจากวองหรือว่าหลักฐานจากใบเลื่อยที่เขียนคำว่าสตาร์กแปะเอาไว้ก็แฝงนัยยะเอาไว้ว่าแลบแห่งนี้มีโทนี่สตาร์กช่วยสร้างและยังเป็นคนร่วมมือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆด้วยกันก็เป็นไปได้ฉากต่อมาหลังจากที่ได้รับพลังนะครับชีฮักกับฮักก็เดินทางไปเรียนรู้วิธีการควบคุมพลังณเกาะแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็น่าจะเป็นแกมมาแลบที่บรูซเคยพูดถึงในเอ็นเกมนอกจากนั้นเสื้อที่เขียนข้อความเม็กซิโกก็น่าจะช่วยบอกพิกัดของเกาะได้แล้วล่ะครับอีกทั้งท่าเชื่อมโยงเม็กซิโกนะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่เอ็ดดี้บล็อกเดินทางข้ามมิติมาพร้อมกับทิ้งชิ้นส่วนของเวนอมเอาไว้ฉะนั้นมันก็มีโอกาสให้แฟนๆได้ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเวนอมในตอนจบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็ได้เมื่อชีฮักแปลงร่างสำเร็จท่าทางการชูนิ้วโป้งแบบนี้บรูซก็เคยทำมาแล้วตอนที่เขาทดลองทำแมชชีนโดยให้สกอตเป็นคนข้ามผ่านประตูมิติโดยที่บรูซเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กหรือเปล่าก็ทำแค่แสดงท่าทางมั่นใจแบบนี้เพื่อให้สกอตไม่ต้องลังเลครับ You are kidding, right? I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. We're good. Get your helmet on.ฉากจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมพลังของชีฮักนั่นเท่ากับว่าบรูซถ่ายทอดวิชาของเขาให้เธอจนสำเร็จเพราะเขาก็เคยหยิบโทรศัพท์มือถือของแฟนคลับโดยที่ไม่ทำให้มันพังเสียหายให้เห็นมาแล้วใน Avenger Endgame ชีฮักบอกชัดว่าเธอไม่ได้อยากเป็น Avenger มันเหมาะกับพวกมหาเศรษฐีหลงตัวเองหรือว่าพวกที่สูญเสียพ่อแม่จากคำจำกัดความทั้งหมดที่เธอพูดมาฮีโร่ที่น่าจะเข้าได้มากที่สุดก็คือโทนี่สตาร์กนั่นเองครับซีนต่อมาคือฉากที่ตัวเอกกำลังจะเข้าไปต่อยใครบางคนซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นตัวร้ายของซีรีส์อย่างไทเทเนียหรือว่าชื่อจริงๆของตัวละครคนนี้ก็คือแมรี่แม็กเฟอร์แรนที่รับบทโดยจามิล่าเจมิลไทเทเนียคือหนึ่งในคู่ปรับของชีฮักนะครับจากข้อมูลบอกว่าในคอมิกแมรี่แม็กเฟอร์แรนได้รับพลังเหนือมนุษย์มาจากด็อกเตอร์ดูมทว่าตัวละครนี้ในซีรีส์จะตีความตามหนังสือการ์ตูนหรือเปล่าคงต้องรอดูกันอีกทีครับฟร็อกแมนหรือว่ามนุษย์กบก็ปรากฏตัวให้เห็นด้วยเว็บหนึ่งด้วยเช่นกันโดยฟร็อกแมนในคอมิกนั้นมีบทบาททั้งในด้านคนดีและก็ด้านอธรรมขึ้นกับว่าใครเป็นคนสวมชุดนะครับระหว่างวินเซนต์พาทิเลโอผู้เป็นพ่อก็จะใช้ชุดมนุษย์กบในการก่อเหตุวุ่นวายกลับกันนะครับยูจีนพาทิเลโอลูกชายของวินเซนต์ก็ตัดสินใจสวมชุดของพ่อเพื่อช่วยเหลือเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต่อกรกับเหล่าร้ายฉะนั้นการปรากฏตัวของฟร็อกแมนในชีฮักก็น่าจะช่วยสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้แน่ๆและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วนะครับท้ายสุดถ้ามีข้อมูลอะไรตกหล่นหรือว่าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมณที่นี้ด้วยนะและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาล่ะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับการเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็เหมือนการลุยไฟใครจะปกป้องโลกล่ะถ้าคนอย่างเธอไม่ทำฉันเจนนิเฟอร์วอลเทอร์สเป็นนักกฎหมายมีเพื่อนๆสุดเก๋าใครจัดเล่ามาทีวิกฤตฉุกเฉินแล้วกับงานดูดพลังตอนนี้เราเพิ่งตั้งแผนกกฎหมายยอดมนุษย์และฉันอยากให้เธอมาช่วยเป็นหน้าเป็นตาและมีครอบครัวที่ป่วนประสาทเพราะถึงเราไม่อยากเจออย่างนี้แต่เราก็ต้องรับมือกับมันแต่จะกลายร่างเมื่อรู้สึกกลัวและโมโหถ้าแบบนั้นผู้หญิงทุกคนก็กลายร่างได้ตลอดเลยนะเอาเฮ้ยรูธเล่นกันอย่างนี้ถ้าฉันไม่กลายร่างก็ตายแน่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ยอมฉันแค่อยากเป็นทนายธรรมดาไม่ต้องอยู่ในแสงบอกได้ไหมคะชีฮักอยู่ไหนเจนแสงมันส่องที่เธอแล้วมันทายเธอเด้งเป็นบ้ามหาโหดเธออาจได้เป็นอเวนเจอร์โอ้ฉันไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่มันสำหรับพวกเศรษฐีพวกหิวแสงกับพวกขาดความอบอุ่นอะไรแบบนั้นมีอะไรน่าหดหู่กว่าหาคู่เดทในวัยเลข3เหรอใช่นานแล้วไม่เจอเด็ดๆแบบคุณโอ้หรือเราแบ่งเฟรนช์ฟรายกันห่อกลับบ้านเลยเถอะ